สวัสดีครับทรบ5 HD1 ขอนำทุกท่านมาติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกนะครับประจำสัปดาห์ที่21ครับวันนี้ไปที่สมุทรปราการสเตเดียมนะครับไปชมเจ้าถิ่นสมุทรปราการซิตี้พบกับ PT ประจวบ FC ครับเจ้าบ้านนะครับอยู่อันดับ8นะครับแข่ง20นัดมี31คะแนนจะเปิดบ้านเจอกับทาง PT ประจวบที่อยู่อันดับ11ครับแข่ง20นัดมี23คะแนนครับไปที่ผังตัวผู้เล่นกันเลยนะครับเจ้าบ้านครับวันนี้มาในระบบ 4-4-2 ครับส่วนทางผู้มายืนมาในระบบ 4-5-1 ครับ 5-4-1 ครับขออภัยครับแล้วไปดูฟอร์มในสนามว่าจะแจ่มแมวเหมือนทรงผมหรือเปล่าเอาละครับเกมเริ่มแล้วครับที่สุดประการสเตเดียมครับเจ้าถิ่นเขี้ยวสมุทรนะครับในชุดสีกรมท่าถุงเท้าเขียวสะท้อนแสงครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนพีทีประจวบต่อพิฆาตทีมเยือนครับมาในชุดเยือนครับขาวทั้งชุดมีแขนสีม่วงนะครับพีระดนฉ่ำรัศมีลองด้วยขวาลูกนี้มาบอลมันติดไซก้อยครับยิ้มเขินๆครับเปิดมาทางขวาและใช้ความเร็วตรงนี้สุพนันครับถึงแล้วในกรอบเขตโทษได้เปิดตัดมาแล้วจุลิชาร์ไม่โดนยิงทีแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ0ครับเร็วเหลือเกินครับเกมนี้ยังไม่ทันถึงไหนเลยครับได้ประตูไปแล้วครับนี่ฮะดูจังหวะขึ้นเกมมาตรงนี้แล้วก็เป็นทางสุพนันนะครับตบเข้าไปในแล้วโอ้โหบอลทะลักไปถึงเขาเฉยเลยครับแถว2ครับยิงแบบตกใจครับไม่คิดว่าบอลจะมาถึงครับนี่ฮะสุพนันท์บุรีรัตน์ครับคัตแบ็กเข้าไปโฉบแรกไม่ได้แต่เขาอยู่เป็นดาบ2และเรียบร้อยครับเจ้าบ้านขึ้นนำ1ประตูต่อ0อภิชัยมันอุตสาครับกราฟิกขึ้นมานาทีที่4ครับโอ้ออกนำเร็วเลยครับเกี่ยวสมุทรครับทักให้สวยเลยครับภูมินแก้วตาเล่นกับโมต้าดีลงมาภูมินซ้ายมีรัมซี่ทำทางภูมินยิงด้วยขวาฉลับมาตรงตัวปฏิวัติคำใหม่ครับถือว่าลองยิงได้ดีครับภูมินแก้วตามีไปฉลับทางยูโตโอโนะนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าปฏิวัติคำใหม่เห็นครับนี่ฮะแล้วก็หายเข้าอกไปครับจังหวะประสานงานกันมาตรงนี้ครับภูมินกำลังมั่นใจครับช่วงนี้นี่ครับฉลับนิดหนึ่งทางโอโนะแต่ไม่ผ่านทางปฏิวัติบารอสทาเดลี่เข้ากลางมาเอาละครับเจริญศักดิ์เก็บได้แล้วลองยิงด้วยขวาลูกนี้มาแล้วอีกทีนึงครับขวัญใจต้อง2ดาบครับเนี่ยถ่ายไปขวาโลมาซ้ายถ่ายไปขวาถ่ายไปเรื่อยจนเจอช่องนี้เจริญศักดิ์ลองส่องเลยแต่ว่าบอลมันบดไปหน่อยครับนะครับภูมินแก้วตาเป็นตัวเชื่อมเกมนะครับภูมินกับวิลเลียมเมดูเก้แล้วให้ซ้ายอินแรมซี่ถึงก็หักมาภูมินลงโลกตรงนี้จับแล้วช้าโอ้โหไม่ได้ยิงเลยครับนะครับภูมินให้วิลเลียมโมต้าพลิกได้โมต้าเปลี่ยนแกนไปทางขวาธีรพงษ์ลองยิงไกลแม่ลูกนี้ก็ลูกมันไต่หน้าเท้าครับข้ามคานออกไปพอสมควรนี่ไม่เต็มเท่าไหร่ครับจะถือว่ามีช่องมีโอกาสต้องลองนะครับจักรพันธ์ไพรสุวรรณเปิดโค้เข้าไปแล้วได้ม่งด้วยครับโอ้โหจังหวะลอยขึ้นไปครับของบรอสทาเดลี่ครับลอยขึ้นมาสูงกว่าใครเพื่อนแล้วควิดมันโดนไม่เต็มครับบรอสทาเดลี่นี่จะเล่นงานเสาสองของทางขวัญชัยสุขล้อมนะครับแต่ถือว่าแกตัดหน้าโอราวัชได้ดีเลยนะครับเอาแล้วมาอีกแล้วครับทาเดลี่ด้วยซ้ายโอ้โหคมอย่างมีดเลยครับลูกยิงของบารอสทาเดลี่ 2-0 สมุทรปราการซิตี้แต่ในชั่วโมงนี้ความมั่นใจนี่ทะลุปลอดไปแล้วครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้มันยังไงครับเริ่มจากขวัญชัยเพราะที่ภาพตัดมาเนี่ยเราเห็นจังหวะที่ทาเดลี่จะยิงแล้วครับเนี่ยแล้วก็ไปพลาดตรงนี้โอ้โหแล้วทำได้ดีเหลือเกินครับต้องดูทาเลลี่ยิงครับโอ้โหโอ้โหจังหวะบอลไม่ได้มีอะไรครับพีรวัตรไปจ่ายติดความขยันของธีรพลเยอะเย้ยแล้วหักมา 4-5 องศาครับดูครับวางเท้าบิดเอวด้วยซ้ายตรงนี้นี่หมดสิทธิ์ครับขวัญชัยสุขล้อมครับ 2-0 ครับเขี้ยวสมุทรนำห่างไปแล้วโอ้เหมือนดูคือบอลของทางธีรพลเยอะเย้ยที่คัดมาให้มาเนี่ยมันเหมือนจะย้อนหลังไปหน่อยครับแต่บาลอสทาเลลี่บิดเอวครับแล้วก็ตามน้ำหมดจดจริงๆครับเจ้าบ้านขึ้นนำแล้วครับ2ประตูต่อ0ครับเนื้อหอมเหลือเกินครับในตลาดผู้การทีครับแล้วลองยิงด้วยซ้ายโอ้โหชนคานครับวิลเลียมเอนริเก้เกือบไปครับแม่ดูว่าบอลเหมือนไม่มีอะไรทางซ้ายโยกเข้ามาแล้วกดตรงนี้ปัดปลายมือครับบอลไปชนคานไกลขึ้นมาเรื่อยๆครับโอกาสที่ทางพีทีประจวบสร้างขึ้นมาจังหวะนี้เนี่ยนิดเดียวจริงๆครับนะครับวิลเลียมเอนริเก้เปิดมาแล้วลึกมาตรงนี้โอ้โหฟิลิโปสยานครับเสียดายครับยืดจนแบบโอ้โหอินิตตะคิวขึ้นแล้วครับ
ไม่ใช่ขึ้นขานะครับขึ้นคอครับเพราะยืดไปสุดตัวแล้วฮะหาขึ้นมาครับแล้วให้ตรงนี้มีพื้นที่ด้วยครับยังทันแล้วเปิดมาแล้วแปรดูนี่โอ้โหไม่เข้าครับโอ้ลูกแปรของธีรพลยอดเยยครับพุ่งตัวมาสวยแล้วครับแต่ว่าคุมบอลไม่อยู่อภิชัยหมั่นอุตสาห์ครับอุตสาห์ครับนี่ฮะโอ้แกวิ่งสุดเส้นจริงๆครับรถคัดอีกกลับมาตรงนี้อีกแล้วรถธีรพลมาในจุดนัดพบเลยครับแล้วแปรลูกนี้มันโอ้โหมันโดนบางไปหน่อยเดียวครับไปทางขวาสุพนันจะเล่น 1-2 เร็วก็เจอตัดไปได้ครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับผู้สินคุณสาภพศรีบุญลือครับเป่าจบเกม45ทีแรกที่สมุทรปราการสเตเดียมนะครับเป็นเจ้าถิ่นครับสมุทรปราการซิตี้ครับออกนำพีทีประจวบทีมเยือนไป2ประตูต่อ0นะครับวิเคราะห์เลยนะครับเอาละครับก็เกมเริ่มแล้วครับครึ่งเวลาหลังครับที่สมุทรปราการสเตเดียมนะครับเจ้าถิ่นยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับแต่ทีมเยือนพีทีประจวบเนี่ยเปลี่ยน2ตำแหน่งแล้วครับวิลเลียมเอนริเก้พาขึ้นมาให้เข้ากลางข้ามหลอกไปสวยมากครับเอียนแรมซี่ตรงนี้ด้วยซ้ายข้ามขาแรมซี่โอ้โหมากันคนละตบ2ตบเลยครับจังหวะพิรดลไม่ได้นี่กลับมาเป็นทางพิธีประจบตรงนี้มาถึงเอียนแรมซี่แล้วจะเอาเต็มข้อด้วยซ้ายเนี่ยมันเอาเข้ากรอบไม่ได้ครับโอ้โหลูกนี้สุพนันมองข้างหน้าแล้วเปิดมาแม่นด้วยครับเอาละครับทาเดลี่หลุดมาเดียวบารอสทาเดลี่ด้วยซ้ายไปแล้วครับ 3-0 ครับโอ้โหแต่บอลแรกนี่หาช่องยิงได้เลยมีลื่นเซเล็กๆครับแต่ทำได้ครับบารอสทาเดลี่โอ้ป้องกันไม่ไหวครับลูกนี้นี่ครับจอดตรงนี้แล้วก็ให้บอลมาตรงนี้สวยมากครับสุพนันบุรีรัตน์แล้วก็เป็นบารอสทาเดลี่นี่ฮะยิงฉลาดมากครับยิงแบบง่ายๆครับแต่บอลแรกนี่ไม่ต้องตามแล้วครับแล้วแปรด้วยซ้ายตรงนี้เอาแค่ผ่านตัวขวัญชัยก็ใส่สกอร์สิครับเนี่ยศูนย์หน้าที่ดีครับไม่ต้องยิงสวยแต่ขอให้ยิงให้ผ่านผู้สาประตูก็พอครับ 3-0 แล้วครับบรอสตาเดลี่กราฟิกขึ้นมานาที57นะครับเปิดโค้งไปแล้วได้มงตรงนี้ครับโอ้โหปัดได้มาเกือบไปครับจังหวะลอยมามงของวีรวุฒิกาเย็มครับแบ็คซ้ายตัวสำรองเนี่ยบอลน้ำหนักดีมากครับของวิลเลียมเอนริเก้แต่ว่าปฏิวัติคำใหม่ก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันครับล้มตัวทุบออกไปก่อนครับโอ้โหลูกนี้มงลงพื้นด้วยนะครับดวลกับวีรวุฒิแล้วเปิดโค้งมาตรงนี้ลอยมาโอ้โหทาเดลี่กับอภิชัยครับไม่ให้เสียงกันอู้คนนี้นี่รู้ตัวเลยครับเดินหนีมาก่อนยกมือขอโทษเพื่อนด้วยครับอู้ถ้าเป็นอภิชัยนี่น่าจะเต็มหน้าผากครับแต่ตรงนี้แต่บาลอสทาเดลี่เนี่ยสัญชาตญาณกองหน้าของเขาเลยนะครับบอลอยู่ที่กิตติศักดิ์โฮชินเล่นกับวิลเลียมเอนริเก้โอ้โหระวังครับซ้ายตรงนี้ของวิลเลียมวิลเลียมเอนริเก้ด้วยซ้ายเนี่ยครับนี่โอ้ปฏิวัติต้องปัดครับแล้วได้เตะมุมเลยครับไม่ผ่านมือเขาครับเดี๋ยวมีเปลี่ยนตัวครับตรงนี้เดี๋ยวต้องไปดูกันครับจังหวะทุบปัดทิ้งไปได้ครับปฏิวัติคำใหม่เกมรับมาร์กตัวกันใหม่ครับเปลี่ยนตัวไปแล้วสูตรประการแล้วตกตรงนั้นเอ้าดีตรงนี้แล้วแม่มงสกัดได้โอ้โหเกือบเข้าครับเกือบไปครับสุภการเกือบเสียประตูน่าจังหวะต้องมงสกัดทิ้งไปครับศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารครับพีระดลตัดเข้าในพีระดลด้วยขวาโอ้โหบอลมันไม่โค้งให้ครับแม่จังหวะยิงของพีระดลฉ่ำรัศมีครับต้องถือว่าวางเท้าได้นั่นดีเหลือเกินครับพีระดลนี่ครับไม่มีข้าวประกบขอลองตรงนั้นแล้วเป้าอยู่ที่เสาสองเลยครับบริเวณโคนเสาแต่ว่ามันโค้งช้าไปนิดเดียวครับวาร์ปหายไปเลยครับแล้วให้ทางขวาตรงนี้เจริญศักดิ์แต่มาในกรอบเขตโทษด้วยขวาแล้วเซฟครับอีกทีนึงยิงติดโอ้โหไม่เข้าครับเจริญศักดิ์วงกรโดนหนักเลยครับช็อตนี้บอลไปจากเพียดลครับตรงนี้แล้วกดเจริญศักดิ์ดอกแรกดอกที่2ครับก็ยังเป็นขวัญชัยที่ไม่ยอมครับคือยังไม่ยอมตายครับต่อพิฆาตครับก่อนตายต้องบอกว่ามีชักครับไม่ได้นี่ฮะยังไม่ยอมให้เกิดประตูที่4ขึ้นครับขวัญชัยกิตติศักดิ์ให้มาอยู่เล่นเมนิเก้อีกแล้วครับ1ต่อ1กับเอเนสโตเปิดมาได้มงตัวนี้เอ้าโอ้โหไม่เข้าเฉยเลยครับแม่ลูกมงของวิรพัฒน์นินบุรพาครับนานๆแกจะเปิดเร็วแบบนี้นะฮะนี่ฮะแล้วเข้ามาเขกตรงนี้เต็มๆแต่ว่ามันไม่เข้ากรอบฮะทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วลงพื้นแล้วเกรงคอแล้ว
แต่ไม่เข้ากรอบครับขึ้นมาตรงนี้วีรพัฒน์ให้ชุติพลชุติพลมองวิเลโมต้าแตะหนีมาสวยครับชุติพลทองแท้เปิดแล้วโมต้ามงโอ้โหลูกนี้มงแล้วไปข้ามขาลงไปเฉยเลยครับบอลกระดอนพื้นตรงนี้วิเลโมต้ามงลงพื้นตามสูตรแต่ลงพื้นแล้วมันกระดอนข้ามคานไปเลยครับโอ้โหช็อตนี้เดี๋ยวมีคนไปตัดเยอะแน่ๆฮะแล้วเปิดมาตรงนี้ไม่ล้ำด้วยนะครับเต็มหน้าผากเลยครับแต่ว่ามันลงพื้นแล้วกระดอนข้ามคานดูครับโค้ชวังหมดอะไรตายอยากเลยครับลูกนี้แต่รูปเกมก็ถือว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ๋อครับเจริญศักดิ์ให้ทางขวาสุพนันสุพนันเปิดมาบาโรสทาเดลี่โอ้โหและเป็นแฮตทริกของเจ้าตัวเลยครับอู้นี่แฮตทริก2นัดติดกับบาโรสทาเดลี่สุดยอดจริงๆครับนี่ฮะบอลไปทางซ้ายที่สุพนันทางขวานะครับแล้วดึงจังหวะหนึ่งแล้วกดมาตรงนี้นี่บาโรสทาเดลี่ขึ้นโอ้เอาชนะทางภาคภูมิลาโตได้ฮะนี่ฮะโอ้โหม่งเนี่ยคือถ้าเปิดตำราม่งนี่ก็คือแบบนี้ครับร้อยลูกก็ต้องเป็นแบบนี้ร้อยลูกเลยครับม่งพยายามจะกดไปที่โคนเสาเลยครับดูครับแล้วตกตรงนั้นเนี่ยขวัญชัยก็พุ่งสุดตัวแล้วครับไม่ไหวครับสุดๆจริงๆก็บาโรสทาเดลี่ครับขนาดมีภาคภูมิเนี่ยประกบติดอยู่ตรงนั้นแต่ความแข็งแกร่งของเขาครับ 4-0 ครับเจ้าบ้านนำกราฟิกขึ้นมานาทีที่82ครับบรอสทาเดลี่แฮตทริกฮีโร่ของสมุทรปราการครับมาครับดูฟรีคิกตรงนี้ก่อนครับของชุติพลทองแท้ด้วยซ้ายครับลองยิงเลยแล้วโอ้โหชนเสาครับมีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่วันของพวกเขาครับพิธีประจวบน่าสนใจครับวิลเลมโมต้าครับให้มาวินวุฒิแตะเข้าซ้ายแล้วด้วยซ้ายชนเสาอีกครับเนี่ยครับโอ้โหวันนี้นี่พิธีประจวบครึ่งเดือนแล้วครับ2เสาได้ยิงตรงนี้เหน่งๆเลยครับนี่ฤทธิ์กายันครับโอ้โหจังหวะยิงของวีรวุฒิกาเหย็มครับเจ้าตัวก็เซ็งเลยครับเนี่ยครับได้2ด้วยซ้ายแบบเอาครับจักรพันธ์เปิดโค้งมาโอ้โหเกือบไปครับบอลออกหลังไปบอลเล่นสั้นครับแล้วผู้ตัดสินครับคุณสาภพศรีบุญลือครับก็เป่านกหวีดจบการแข่งขันที่สมุทรปราการสเตเดียมครับเจ้าถิ่นครับสมุทรปราการซิตี้ครับถล่มเอาชนะพีทีประจวบ FC ไป4-0ครับเซนฟุตบอล